เทศก็ช่วงนี้ก็คือออกตลาดแล้วขายไม่ได้ชาวสวนก็ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งที่นาทำมันเทศก็โดนน้ำท่วมแล้วมันก็เป็นพืชที่เมื่อถึงเวลาแล้วต้องขุดขึ้นมาถ้าไม่ขุดก็จะเสียหายก็เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนก็ต้องขุดขึ้นมาเลยพอขุดขึ้นมาแล้วก็ได้ระดมกันช่วยผลไม้ละมือช่วยกันซื้อแล้วก็แจกให้กับประชาชนคนสัญจรไปมาชาวสวนก็ได้รับความสุขผู้รับก็อิ่มใจซึ่งเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันที่ยั่งยืนนั่นเองสับปะรดก็เช่นกันที่หลายๆคนก็ว่าทำไมปีแล้วก็ยังมีหลายครอบครัวหลายชาวสวนที่ปลูกแล้วไม่ตรงกับฤดูกาลกับพ่อค้าหลายๆปีก็จะซ้ำๆเดิมก็ขายไม่ได้หรือเกรดไม่ได้หรือว่าขนาดไม่ได้อย่างนี้ก็หลวงพ่อก็ช่วยประชาชนหลายคนก็บอกว่าทำไมหลวงพ่อไม่แปรรูปทำไมเหมือนหลวงพ่อไม่เก็บรักษาสำหรับหลวงพ่อก็เป็นนักบวชไม่ได้แสวงหากำไรและขาดทุนฉะนั้นหลวงพ่อได้มาดิบหลวงพ่อก็ปล่อยไปเพื่อเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันและเป็นการที่เราทดสอบจิตของเราแห่งการให้ทานด้วยว่าเรายอมให้ไหมเราปล่อยวางไหมหรือเราจะเก็บทั้งหมดเพื่อเพิ่มมูลค่าสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน